ฉีดวัคซีนกันบ้างวาระชาติตอนนี้ที่มีกรขอความร่วมมือนะครับเป็นอย่างยิ่งเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโอมิครอนหรือว่าเดลต้าในขณะนี้คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านรัฐบาลเองรุฐสบคครับก็เร่งรัดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ครบกําหนดแล้วนะครับจากเข็มที่2เร่งฉีดวัคซีนเข็มที่3กันอย่างเร่งด่วนซึ่งในจังหวัดพิษณุโลกเองก็มีการเปิดโรงพยาบาลสนามในการฉีดวัคซีนกันมากมายและคนก็ให้ความร่วมมือกันอย่างคึกคักอย่างทีเดียวละครับ บรรยากาศเมื่อเช้าผมไปมาเองฮะคุณสารีพิมลท่านผู้ชมคุณเข็มที่เท่าไหร่ผมเข็มที่4<อ>ี่เนื่องจากว่าผมเป็นด่านหน้าหลังจากที่ลงชายแดนไปหลายครั้งในการทํางานแต่ปัจจัยสําคัญตอนนี้ครับสนามตรงนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรครับเอกประสงค์อำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นอีกหนึ่งในจุดฉีดวัคซีนนะครับสัปดาห์สุดท้ายแล้ว 2> 1 2 1 4มกราคมนี้ให้บริการวันละ2,600คนในจำนวนนี้สามารถว a l k in ินได้นะครับว a l k in ินนี่คือ มีออเดอร์ให้1,000คนนะครับแล้วก็สามารถจองผ่านแอปพลิเคชันในอีก1,600คน <ทะ S 1> ก่อนที่จะปิดศูนย์ฉีดวัคซีนวันที่14เนื่องจากผู้ใช้บริการลดลงเนื่องจากส่วนใหญ่รับวัคซีนไปแล้วแล้วกลับไปปฏิบัติภารกิจหลักของอาคารอนุรสงค์สมหยวิทาันเรศวรน,นะครับแต่ยังคงให้บริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคือ,อตรงจุดนี้มันกว้างขวางเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเอาเดี๋ยวอ่านขาวนนี้จบก่อน ก็จะมีการฉีดเนี่ยไล่เรียนกันไปในการจัดระเบียบก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็จะเป็นพนักงานนิสิต ขอไปครับพนักงานผู้ปฏิบัติงานด่านหน้านะครับของมหาวิทยาลัยศวรและวันนี้ก็เป็นวันของรอบของประชาชนทั่วไปและวอล์กอินก็จะมีการฉีดกระตุ้นเข็ม3าละรเข็ม4แีแหละครับค่ะก็เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาไฟเซอร์นะคะทั้ง2อ,อย่างนี้โดยพบว่ามีประชาชนชาวพิษณุโลกนั้นตื่นตัวไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของตนเองหลังจากที่หลายคนติดตามข่าวพบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่ระบาดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วซึ่งการบริหารจัดการให้บริการฉีดวัคซีนที่นี่เนี่ยนะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบตั้งแต่ในเรื่องของการลงทะเบียนเข้าคิวคัดกรองนะคะแล้วก็การพบแพทย์ฉีดวัคซีนไปจนถึงนั่งพักรอดูอาการเฉลี่ยเนี่ยใช้เวลาประมาณคนละไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะคุณในความเป็นจริงฮะประมาณชั่วโมงเสรศษเท่านั้นอันนี้คือ คเคลมให้ในภาษารอบเพราะว่าวงรอบการจองปจัจจุบันนะคุณเสถียพิมลท่านผู้ชมครับแต่ละรอบเนี่ยเขาจะให้จองเนี่ยสมมติว่าเาโมง10โมง10โมง11โมงนะครับแล้วหลังพักเที่ยงไปเสร็จปุ๊บก็จะมีช่วงบ่ายอีกสองรอบทั้งหมดใ,ใน2600คนใช้เวลาวันนี้ผมเองประมาณชั่วโมงเศจเศษเนื่องจากว่าการคัดกรองเป็นด้วยความระเบียบเรียบร้อยผมขอชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนแล้วก็อาสาสมัครที่ทํางานในทุกๆสนามนะครับทุกครั้ง ที่ผมไปใช้บริการเขาบริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยไม่เคยกระโชโชกหากเลยแล้วก็มีการให้บริการตอบข้อสักถามอย่างชัดเจนทั้งที่ผมไม่ได้แสดงตัวว่าผมไปเป็นนักสื่อสารมวลชน <c oughs> หรือว่าไปเป็นนักข่าวแต่อย่างใดเขาให้ความร่วมมือดีมากและประชาชนทุกๆคนเนี่ยเขาให้บริการเท่าเทียมกันสุดยอดครับขอชื่นชมน,นะครับ <c oughs>